29 6ปีได้ทำถึงมามีธรรมมาซ่อนพวกเรามาจ้องพันกว่าปีก็ถือว่ายังโชคดีที่เรายังทันถ้าเช้าก็นี้จะไม่ทันถ้าตายไปก็ไม่ได้ทันแล้วไม่ได้ฟังแล้วไม่มีแล้วโอกาสที่จะเกิดมาเป็นคนอีกยากไม่ใช่ง่ายเกิดเป็นคนแล้วจะได้เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมก็ยากไม่ใช่อะไรง่ายๆไม่เข้ามาง่ายก็ยากแล้วถ้าเราตายแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้มาอีกไหมแล้วถ้าเราตายแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้มาอีกไหมจะได้อะไรติดตัวไปพอพระเจ้านี่ปฏิบัติ6ปีกว่าจะได้นี่สลบแล้วสลบอีกถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะตายเพราะเป็นองค์แรกคนแรกที่5ธรรมะว่าจะเจอก็จะถูกทางไม่รู้ว่าทางยังไงครูบาอาจารย์ไม่มีก็คิดเองทำเองแต่ว่าบุญบารมีที่สร้างมายาวนานทำให้ท่านนี่ถ้าไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้านี่จะไม่ตายเพราะแรงอธิษฐานเป็นโพธิสัตว์ต้องบรรลุธรรมประกาศศาสนาแล้วถึงจะตายได้ก็ยังมาครูบาอาจารย์ก็เรียนต่อๆกันมาเรียนตามพระไตรปิฎกก็มาซ่อนหลวงปู่ตั้งวันก็6ปีเหมือนกันอยู่ในป่าช้า6ปีจึงได้ทำมาซ่อนคนมาซ่อนญาติก็ไม่ง่ายซ่อนก็กว่าจะรู้ทางที่มีแนวทางอยู่แล้วยังพวกเรากว่าจะรู้ว่ายากเพราะความอดทนนิดน้อยเพราะการปฏิบัติธรรมต้องมีความอดทนสูงต้องมีศรัทธามีศรัทธาตั้งมั่นแล้วเชื่อว่ามีจริงปฏิบัติได้จริงสมาธิสำเร็จจริงสมถะมีจริงวิปัสสนามีจริงสมถะยังจิตให้สงบวิปัสสนาคือเจริญปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายเราอย่างที่จะมาขึ้นว่าพอทีหลังมันจะยังกายอยู่กายนี้มันไม่นานเนาะปัทวีกันเตสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากพันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทั้งวักลิงข้างหลังเหล่าก็ว่าท่อนมาจะท่อนฝืนไม่มีประโยชน์อันนี้ก็เป็นทั่วไปเขาเรียกบังสกุลเป็นบังสกุลคนเป็นจริงๆแล้วก็บังสกุลคนเป็นคนตายอย่างเดียวก็นั่นความไม่คนโบราณเขาพระสมัยก่อนเขาไว้ต่อจะตาคนเวลาคนดวงจะตาคาดหม้อดวงแก้ดวงจะตาคาดนี่ก็จะต้องมาต่อจะตาในการมาจากบังสกุลตายอย่างที่พระจากบังสกุลเวลางานศพแล้วเอาบังสกุลกระดูกนิจาวาสังฆาลาวปาทยธรรมมิโนปัจจิตวานิรุชันติเตสังอุปสมโภคข้างทางล่างมีเที่ยงนอกเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับตั้งข้างทางล่างเหล่านั้นเป็นทุกข์คือระงับจิตใจเราทุกวันนี้ที่เรามีความทุกข์ทุกข์ที่ใจเกิดจากใจเราความไม่พอใจอึดอัดขัดเคืองในใจรักใครก็ไม่สมหวังเขาก็ไม่รักเรารักเราแค่วันต้องวันตามวันเป็นอื่นเกิดการขับแค้นใจนี่คือความทุกข์ส
ทุกข์ที่เกิดจากใจเราเกิดจากการสร้างขันธ์ปรุงแต่งสร้างขันธ์ไม่ดับดับแต่ได้เป็นสุขนอกถ้าเราไม่ปรุงแต่งก็เป็นสุขพอไปปรุงแต่งมาเรารักเข้าข้างเดียวเราถูกหลอกเราไม่ส้มว่างเพราะความรักไม่มีใครส้มว่างในโลกนี้ใครไม่มีความรักที่ส้มว่างความรักคือความผิดว่างที่ส้มว่างมันดูเหมือนว่ามันจะถูกใจเป็นไปอย่างที่เราคิดมันเลยว่าเราส้มว่างอยู่ๆไปเลิกลากันไปก็ไม่ส้มว่างก็ห้าใหม่คิดว่าห้าใหม่ก็จะได้ส้มว่างดีกว่าเดิมต้องห้าให้ดีกว่าเดิมที่คนห้าคนก็แล้วเหมือนเดิมเพราะคนเราไม่ได้ดูใจมันไม่ได้รักกันที่ใจคนโบราณเขารักแต่งงานกันเขารักกันที่ใจไม่จำเป็นจะต้องไปรักกันชอบกันพ่อแม่เขาจับเขาเรียกกลุ่มทุ่งชนเอากลุ่มเอาทุ่งกลุ่มหัวมาชนกันเลยเปิดทุ่งก็แต่งงานกันเลยไม่เคยคุยกันมาก่อนพ่อแม่จะมาแต่งงานก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไม่รู้จักรู้แต่ว่าชื่อนั้นชื่อนี้บ้านอยู่ตรงนี้พ่อแม่เห็นดีเห็นงามก็จับกลุ่มทุ่งชนโบราณหม้อกันก็ดูแม่นหม้อที่มาดูให้แม่จะมาไปดูหม้อเนื้อคู่มึงกูได้ยินกูได้ยินชั่วข้ามทุ่งนาแล้วบอกแม่นมาแต่งกันจับแต่งงานกันโดยไม่รู้จักไม่เคยคุยกันมาก่อนคนนะทุกวันเนี่ยที่เราอยู่ด้วยกันขนาดมันไปอยู่ด้วยกันก่อนคนทุกวันนี้มันอยู่ด้วยกันมาเป็นปีสี่ปีห้าปีถ้ามันไม่เบื่อเลิกกันไปก่อนจะได้แต่งงานกันบางคนก็ปีต้องปีมันต้องอยู่ด้วยกันก่อนคุยกันมา4ปี5ปีบางคน10กว่าปีไปอยู่ด้วยกันเดือนเดียวแต่งงานได้เดือนเดียวเลิกแล้วคนโบราณเนี่ยถือว่าแต่งกันมาแล้วเขาไม่ได้แต่งที่รูปร่างคนทุกวันนี้มันแต่งกันที่รูปร่างพอชอบรูปร่างก็มาแต่งงานกันแต่งงานกันแล้วใจมันไม่ตรงกันมันคนละเรื่องเลยคนหนึ่งชอบเผ็ดอีกคนชอบจืดมาอยู่ด้วยกันกินข้าวรวมกันก็ทะเลาะกันเรื่องกับข้าวนี่คือคนไม่ตรงกันอย่างพ่อแม่แต่มาเนี่ยมันไม่ตรงกันแต่มันจูนให้มันตรงกันแม่ไม่ทำบาปแต่พ่อทำบาปพ่อเนี่ยห้าปลาห้าผักมากินแม่ไม่ห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำบาปคือสิ้นอยู่ด้วยกันมันก็มีขัดใจกันครั้งแรกเพราะมันยังไม่รู้ใจกันพ่อก็ห้าปลามาคั่งไว้สี่วันห้าวันหกวันก็ไม่ทำปลากินสักทีอะไรก็ต้มผักบุ้งต้มผักตำลึงจิ้มน้ำพริกอยู่งานทุกวันจนพ่อจะมาโมโหห้ามแกไม่กินไงปลาฉันไม่ทำบาปถ้าท่านทำแกจะกินนะถ้าท่านทำแกกินโดนนักแข้งนะพ่อบอกคนไม่รู้จักกันไม่ได้เคยคุยกันแล้วมาอยู่ด้วยกันก็มาห้านิสัยมาจับนิสัยว่าใครชอบยังไงไม่ชอบไงก็ผ่อนหนักผ่อนเบาเองมาตั้งนานข้างจนปลาพ่อไม่ทำกินสักทีพ่อก็เลยจับทุบเอามาต้มแกงกินอยู่ต้องคนผู้เมียผู้นุ่มเมียเจ้าพอกินข้าวก็เรียกแม่มากินก็มาแต่เขาไม่กินปลาพอบอกว่าถ้ากินโดนหน้าแข้งนะเขาก็ไม่หยิบเลยคือว่าไม่กินเราไม่ได้ทำเราไม่ทำบาปกินแต่ผักจิ้มน้ำพริกอยู่นั่นพ่อก็คนมาโหแป๊บเดียวประเภทไฟไม่ฝังตะโมโหก็แป๊บๆนี่เขาก็ดีผมโมโหหิวเป็นคนโมโหหิวพอได้กินแล้วหายหิวก็หายโมโหก็บอกไปกินเถอะกินฉันพูดไปงั้นฉันไม่ได้กรอดกันหรอกไม่กินแม่ก็ไม่กิน
วันนั้นไม่กินปลาไม่กินแกงต้มอะไรก็ไม่กินกินผักต้มน้ำพริกไปพอวันล่างเขาก็ทุบวางวางวางทั้งก็เอาปลามาเขาจะไม่คั่งมาก็ทุบทุบจะกินเท่าไหร่ก็ทุบทุบทุบไว้เลยแล้วได้จะทำอะไรกินก็อยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันอยู่กันจนใจตายจากกันพออายุมากก็ต่างคนต่างบวชแม่ก็บวชพ่อก็บวชอยู่วัดต่างคนต่างมีสิ้นการทำมาหากินเป็นเรื่องชั่วคราวเมื่อมันแต่งงานกันมาแล้วมีลูกมีอะไรก็ต้องช่วยกันทำกินไปอยู่ไม่กี่ปีแม่ก็เดินไม่ได้เป็นง่อยเป็นอะไรเป็นกรรมพ่อก็ทำงานคนเดียวแม่ก็ทำไม่ได้ลูกก็เล็กๆ เลี้ยงอย่างนิ้วมืออยู่กันแบบอดยากๆพ่อก็ทำมาห้ากินก็ห้าปลาห้าอะไรมาให้ลูกกินพอลูกโตกันเลยพอลูกเติมเอาเครื่องมือทำมาห้ากินปลาเนี่ยเอาไปวัดหมดไปไว้วัดเลิกทำบาปตั้งสัจจะต่อไปจะไม่ทำบาปจะไม่ฆ่าสัตว์แกก็ไม่ทำแกก็มีสัจจะแล้วแกก็มาบวชแม่จะมาขอให้แกก็บวชตื้อสิ้นก็คือคนเรามันร่วมห่อลงๆมาแล้วมันก็ต้องทนทนได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ต้องทนต้องมาอยู่ด้วยกันไปแล้วทุกวันนี้มันทิ้งกันหน้าต้องสั้นเด็กมีลูกผู้หญิงติดแม่อีกอยู่ไปอยู่ไปเป็นเมียน้อยพ่ออีกเด็ก10ขวบ11ขวบพ่อเลี้ยงคบคืนอีกคนมันไม่มีสิ้นธรรมกระทั่งเมียก็ไม่มีสิ้นธรรมเลิกกันไปก็จะไปมีมเริ่มมีลูกเป็นภาระไม่ต้องสั้นเด็กหรือไงเด็กเป็นผู้หญิงไปอยู่กับพ่อเลี้ยงอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนกินเหล้าเมายาเสพยาบ้าเสพกัญชาเสพเหล้าเสพบุหรี่คนมันไม่มีความดีไม่มีแล้วทุกวันนี้ไปจับหัวมาไม่มีหรอกคนทื่อสิ้นเข้าวัดไม่มีเด็กมีที่ไหนมาเข้าวัดเด็กเป็นล้านๆรอบๆวัดเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านมีมาวัดไหมไม่มีเราจะหาคนดีที่ไหนเราจะไปหาที่ไหนถ้าจะมีคู่จะไปมีมันเลยไม่ต้องไปมีมันหรอกมันไม่มีหรอกคนดีมันตายหมดแล้วอย่าไปมัวชอบว่ารออย่างนั้นรออย่างนี้เลยไม่มีหรอกคนดีไม่มีแล้วมีตำแหน่งวัดเนี่ยมีพระเนี่ยคนทั้งเดือนก็ร้อยคนมันจะมาจับพระซึ่งอยู่เลยคือว่าพระนั่นดีไอ้เป็นพระอยู่วัดนั่นดีแต่ลองศึกไปกับขี้เหล้าเมายาเหมือนเดิมขี้กัญชาขี้ม้าเหมือนเดิมไอ้ที่อยู่นี้มันไม่มีตังค์ก็เลยไม่สูบไม่เล็บพอที่นี้ห้ามพระใช้ตังค์ใช่ไหมก็เลยไม่เห็นพระสูบยาเห็นไหมเพราะพระไม่มีตังค์ซื้อบุหรี่สูบคนดีมันมีนี่ไงมันตายหมดแล้วที่เลือกกับบวชหมดมันจะมีดีทั้งนั้นก็เข้าวัดหมดจะไปเอาผู้ชายให้ทำเชื้อทั้งน้องอยู่ได้นายโยมมีครอบครัวนายโยมก็รู้โยมนี่มาหรือเขาให้มาเนี่ยนี่เต็มใจมาเลยมีนะที่บ้านก็เบื่อไอ้นี่ก็เบื่อบ้านนะที่มาวัดไอ้คนมาก็เบื่อบ้านไอ้คนที่บ้านก็เบื่อคนก็เลยไล่ให้มาวัดอาตมาพูดถูกกว่าเนี่ยใช่พูดไม่ถูกกับมั้งว่าคนยุคนี้ใจร้อนหมดแล้วไปเอาธรรมะที่ไหนคนไม่เข้าวัดไม่มีทางจะมีธรรมะนอกจากคนที่มันซ่อนใจจริงๆอยู่ที่บ้านนะมันน้อยที่จะแหกเราออกมาทื่อธรรมะนะบ้านนึงจะมีสักคนบางบ้านไม่มีเลยสักคนที่จะทำบุญที่คิดว่าที่มาเนี่ยของเราไอ้ที่อยู่บ้านนะของคนอื่น
อ้าวเราลองตายสักทีเนี่ยสักสามวันค่อยฟื้นว่าจะมีอะไรเป็นของเราฟื้นมันก็เป็นของอื่นหมดแล้วเขาโอนกันไปหมดแล้วเมาหมดแล้วคนที่บ้านก็เมาไปหมดแล้วไม่มีของเราไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าชุดที่มานี่แหละจะได้ใส่ลงกับเข้าเขาก็คงให้คนมาให้หรอมั้งเขาคงให้คนข้างบ้านไปเพราะไม่มีใส่เนี่ยของเราก็มีชุดนี้เนี่ยไอ้ที่เตรียมมาอยู่ในทุ่งเขาก็ไม่ได้ให้หรอกเดี๋ยวเขาก็กลับให้คนอื่นไปมันไม่มีอะไรเป็นของเราถึงได้ว่ามันเสื่อมคนเราร่างกายเสื่อมทุกวันหายใจเข้าก็เสื่อมหายใจออกก็เสื่อมครูบาอาจารย์ถึงได้ออกจากบ้านครูสังวรท่านออกจากบ้านถ้าไม่ออกมันก็ตายคาบ้านท่านว่าตายคาบ้านไปตายเมื่อที่บ้านไปตายวัดดีกว่าก็รู้แล้วไม่มีอะไรเป็นของเราก็มาวัดมาอยู่ป่าช้าเลยเฝ้าอยู่ป่าช้าพอท่านป่วยมาอยู่ป่าช้าป่วยกันนะก็อดกระแอดอดกระแอดตั้มบันดีที่วันป่วยอยู่นั่นทำนองเดียวกันจะมาตั้มบันดีที่วันป่วยต้องอยู่วัดไม่ต้องห้ามไกลรัดกลางก็เข้าเมนแป๊บไม่ลำบากชาวบ้านไม่ลำบากพี่น้องก็นอนคอยมันอยู่นี้เลยหมดเรื่องเลยโยมๆไม่ต้องไปกลับ อย่าไปกลับมาเลยกลับไปเรียกเขาก็ห้ามมาอีก เป็นภาระลูกหลานนะต้องมาลำบากห้ามเรามาวัดเดินมันสมัยเองหมดแรงเลยคอยมันอยู่นี้ตายเข้านี้พระก็มีส่วนไปบ้านก็มานิมนต์พระที่นี่ไม่ต้องเลยถ้าลูกมีคนตายเนี่ยพระเขาไปกันเองไปทั้งเมนไปส่วนเนี่ยพระเขาบอกมีจบแล้วก่อนจะเรียกเขาก็จะบอกพระมีกี่องค์ก็ไปส่วนเจ้าภาพจังก่อนพระกี่องค์เอาแค่4องค์ก็ต้องการ8องค์ก็ไป8องค์อันนี้อยู่ที่ที่เจ้าภาพอยากได้พระตรวจกี่องค์ทำไมต้องใช้พระต้องตีองค์8องค์องค์เดียวได้ไหมได้พระองค์เดียวก็สวดได้เพราะตรวจไม่ได้ตรวจคนตายก็ตรวจคนเป็นนี่พอเราพอรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องหาวิธีมันมาไม่ได้ก็นานๆมาทีเจ็ดวันมาทีวันพระมาทีวันเศร้าก็ได้มาทีมาลองดูว่าอยู่วัดกับอยู่บ้านมันต่างกันตรงไหนต่างกันไหมอยู่วัดต่างกับอยู่บ้านนะต่างไหมต่างเยอะไหมไม่ต้องหุ้มข้าวใช่ไหม อยู่บ้านสว่างมาก็ต้องไปแหละห้าเงินมาซื้อข้าวกินอยู่นี้ต้องห้ามไหมแปรงฟันคอยๆเลยปูเสื้อคอย ไปเรื่องอื่นได้หมอดูใครก็ดูได้อาตมาก็ดูได้อาตมาแม่นก็อีทีประมาณเที่ยงคืนเดียวอาตมากลับเชื่อไหมนี่ดูดวงตัวเองไว้แล้วประมาณเที่ยงคืนที่อาจารย์จรัญจะมาไม่เกินเที่ยงสิบนาทีต้องมาเชื่อไหมแม่นไหมแม่นนะเดี๋ยวดูนาฬิกาไว้นี่ดูอนาคตด้วยนะอนาคตต้องเกือบชั่วโมง
การดูดวงดูได้ใครก็ดูได้ถ้าว่าแม่นไหมแม่นแม่นขนาดไหนมันไม่ 100% ถ้าฌานทำฌานให้แม่นก็สิ่งที่เห็นในฌานคือจิตมันเป็นผู้เห็นจิตเห็นจะแม่นอย่างหลวงปู่ทั้งวันจิตเห็นเจโตวิมุตติญาณที่รู้คนอื่นรู้ความคิดของคนที่นั่งอยู่ไกลๆรู้ของคนพูดถึงก็รู้เลยหลวงปู่สังวาลไม่ต้องว่ามานั่งใกล้ๆหรอกอยู่คนละจังหวัดเนี่ยแค่นึกเนี่ยรู้เลยหลวงปู่สังวาลรู้ทันทีเลยว่าเราเนี่ยนึกถึงกันหลวงพ่อสนองปฏิบัติอยู่ที่ชุมพรปฏิบัติแล้วสมาธิติดสมาธิติดทำกระสิ้นเลยมันติดแค่นึกถึงหลวงปู่สังวาลโอ้ทำไงจะเจอหลวงปู่สังวาลพอนั่งสมาธิกลางคืนมาหลวงปู่สังวาลมาในสมาธิมาซ่อนในสมาธิเลยนี่คือจิตที่เข้าฌานมันทึ่งกันจิตเนี่ยทึ่งกันแล้วเราคิดทึ่งท่านจิตเนี่ยไปทึ่งท่านเลยเมื่อนไปห้าท่านเลยท่านรู้เลยว่าเราไปเรียกท่านคนแค่นึกว่าลุงปู่สังวรนี่เมื่อนไปเรียกอยู่ที่หูท่านรู้เลยว่าเราคิดทึ่งท่านอยู่นี่คือจิตที่เราไม่รู้นี่เพราะมันหลับตามยังมืดอยู่มืดมาเนี่ยเปิดไฟสว่างลองหลับตาจะมืดเลยทำไมมันถึงมืดเพราะคนนี่มันมีอยู่ซ่องล้างนะข้างข้านตั้งข้านทางไล่คำว่าสร้างข้านทางไล่ดับแต่แล้วเป็นสุขสร้างข้านคือกายนี่คือสร้างข้านจิตก็คือสร้างข้านมันเป็นคนต้องคนที่อยู่รวมกันจิตนี่เป็นนามธรรมที่ไม่มีอะไรไปบังมันได้มันจะเห็นหมดถ้าทำให้มันว่างจะเห็นหมดที่มันไม่เห็นเพราะมันไม่ว่างมันยังคิดอยู่นั่งเนี่ยคิดไปลอยๆเรื่องคิดทุกนาทีเลยไม่เคยว่างสักนาทีเดียวมันก็เลยบังความคิดนี่มันบังจิตเนี่ยถ้าว่างถึงจะเห็นเมื่อเรานั่งถ้าจิตสงบนั่งตัวเบากายเบาสบายจิตเบาสบายว่างๆสว่างแสงสว่างจะสว่างลงจิตเรามันจะสว่างตมาจะมองเห็นตัวเองมันเอ็กซเรย์ตัวเองได้จิตเนี่ยถ้ามันเป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นลงที่เราหลับตาแล้วมืดเพราะจิตมันก็มืดไปด้วยจิตมันมืดอยู่แล้วพอตาไปหลับก็มืดใหญ่เลยเปิดไฟถึงสว่างลืมตาสว่างหลับตามืดแต่ถ้าจิตเนี่ยมันจะสว่างตลอดไม่มีมืดหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นวิธีทำหลับตาเห็นลืมตาเห็นทำง่ายๆโยมนั่งอยู่เฉยๆดูมือตัวเองดูเล็บนิ้วโป้งนั่งดูตัวเองดูมือเนี่ยเล็บบริกรรมภาวนาเล็บพอมันเห็นหลับตาดูหลับตาเห็นเล็บเอาพอไม่เห็นลืมตาดูหลับตาล่อมันให้จิตมันเห็นพอหลับตานะที่เราเห็นเล็บจิตมันเริ่มเห็นลางๆพอถ้ามันบังมืดอีกก็ลืมตามาดูมันอีกรอให้มันเห็นนี่คือการทำสมาธิทำสติให้อยู่กับเล็บเนี่ยพอจิตมันมีสติอยู่ที่เล็บจิตมันอยู่กับเล็บเลยเนี่ยมันเห็นเล็บอยู่มันก็สว่างลงเขาก็เห็นเลยก็สว่างเนี่ยนี่สมาธิก็คือทำง่ายๆเขาเรียกทำสมถะยังจิตให้สงบพุทธเจ้าก็ทำอย่างนี้เนี่ยก็นั่งดูลมเข้าลมออกอยู่แหละจดจ่อที่ลมก็เห็นลมมันเข้ามันออกตัวนี้ทั้งรู้ด้วยเห็นด้วยการทำมันก็เป็นไงแต่มันยากเพราะเรามีแต่เรื่องราวอะไรเต็มไปหมดเขาถึงต้องมาวัดไงให้เรื่องมันน้อยพระบำบวชแล้วนี่ก็เรื่องน้อยลงจากมากก็น้อยลงเรื่องเดียว
พระเลื่อนอยู่เรื่องเดียวมาวัดแล้วเลื่อนเรื่องเดียวเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องกินเรื่องนอนต้องย่างเนี่ยกินก็นอนทำให้มันเลื่อนต้องกินก็นอนนี่มันเรื่องก็น้อยไงพอเรื่องน้อยก็ดูตัวเองก็เริ่มเบาสบายลงเดินก็สงบนั่งก็สงบเพราะไม่คิดอย่างอื่นแล้วเงินเดือนออกไม่ออกไม่รู้ไม่ได้คิดแล้วเลิกคิดคิดว่าเราจะตายวันไหนแค่นั้นเองดูมันจะตายหรือยังนอนดูลมเขาลมออกเนี่ยมันจะตายหรือยังเราใกล้ตายถ้าตายเราจะทำยังไงใครจะมาเห็นเรามั้งลองดูลองคิดไปงี้ก่อนงั้นมันเลื่อนเรื่องเดียวนะครับนะครับเลื่อนเรื่องเดียวเรื่องตายหิวเนี่ยมันไม่หิวแล้วมันลืมคนเราอยู่บ้านกินข้าวซ้ำห้นมาตื่นมาดึกๆหิวอีกไงทีนี้มันอิ่มทั้งวันมันหิวไงก็กินน้ำไปขวดก็อิ่มทั้งวันนะครับนะครับมันก็ไม่หิวลืมค่อยๆตัดไปทีย่างมาทีแรกก็ตัดบ้านก่อนคิดขึ้นคนที่บ้านก็ตัดตัดไปเรื่อยๆเมื่อเราก็ต้องให้มันเลือดเรื่องมันน้อยลงน้อยลงนะเขาก็เลือดแต่อยู่ในที่ตัวเองเรื่องไม่ออกข้างนอกพอเรื่องมันอยู่ในตัวเองนะเขาจิตก็สงบทำสมาธิก็เกิดแล้วก็จะรู้มันมีจริงสมาธิก็มีสวรรค์มีจริงนรกมีจริงอยู่บ้านเรื่องมันวุ่นวายไปหมดมันอยู่ในนรกแล้วพอออกมาได้มันตัวเบาสบายพอเดินมาวัดเนี่ยทำไมไปคิดที่บ้านเนี่ยสบายถูกจริงนอถูกจริงนออยู่บ้านถูกจริงนอถูกจริงนอมันทะเลาะกับคนที่เรารักกันนั่นแหละที่รักกันนั่นทะเลาะกันเองนั่นไม่ได้คนอื่นหรอกเพราะมันไปด้วยกันยากอย่างที่ธรรมาบอกจะไปห้าคนดีที่ไหนก็เรายังไม่ดีเรามัวไปห้าคนอื่นไม่ดีก็ห้าไม่เจอเลยไปห้าที่ไหนคาดีคนเดียวก็ไปห้าคนดีเมื่อเราก็ไม่มีก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนี้ก็สบายดีทำอะไรก็ดีหมดเคยโมโหตัวเองไหมเคยไหมเคยเอาได้แย่ตูดเข้มแย่ไหมไม่ได้โมโหตัวเองมีตาก็ใช้ไม่ได้มองลูกเข้มไม่เห็นโมโหตัวเองก็อาตมาก็เป็นไงมีตาก็มองไม่เห็นตุดเข้มจะเอาเข้มเย็บจีวรเนี่ยไม่ทำยังไงคลำอยู่นั่นน่ะต้องไปให้พระอื่นๆเอาได้ใส่เข้มไหมเพราะร่างกายเรามันหมดแล้วหมดสภาพเป็นดวงอาทิตย์ก็บ่ายแล้วบางคนก็คล้อยแล้วตะวันรับยอดไม้แล้วกายจะตกแล้วบางทีไม่ทันตกเมฆมาบังก่อนมืดก่อนตายก่อนคิดว่าจะอยู่จนถึงเย็นไม่ใช่ตายก่อนเพราะคนเรามันไม่แน่นอนความตายนี่เป็นข้องแน่นอนอย่างอื่นไม่มีอะไรแน่นอนธรรมะเนี่ยแน่นอนเนี่ยครูบาอาจารย์เขาตะแว่งห้าธรรมโมกขธรรมพระเจ้าโมกขธรรมวิโมกขธรรมหรือโมกขธรรมคือธรรมสร้างประการวิโมกขธรรมคือธรรมสร้างยันธรรมสร้างประการธรรมมองไปแล้วมันไม่มีอะไรอันนี้จังเป็นอันนี้จังมันไม่เที่ยงอย่างที่หนึ่งคือมันไม่เที่ยงร่างกายเราเกิดมาเนี่ยมันเที่ยงที่ไหนอ่ะเกิดมาเป็นเด็กเด็กก็ยิ่งกินยิ่งโตยิ่งกินยิ่งโตตอนเป็นเด็กเมื่อไรจะโตสักทีเคยนึกกินมาตั้งนานไม่โตสักทีดูตัวเองเมื่อไรก็ยังเป็นเด็กอยู่มาจะมาเอาโตเอาเป็นหนุ่มแล้วโตทีนี้ไม่อยู่แล้วเด็กหายไปแล้วเป็นคนโตเริ่มคือผ่านไปห้าคนแก่แล้วเดี๋ยวนี้แก่แล้วมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเกิดมาแล้วมันไม่อยู่อย่างเดิมไม่เหมือนเดิมจิตใจเรายังไม่เหมือนเดิม
อยู่วัดใจแบบพอออกไปบ้านอีกแบบไปเจอคนคุยกับอีกแบบเอ็นตามเขาอีกมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันเป็นทุกข์ทำที่ต้องอย่างที่ต้องมันเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจทุกเพราะคนอื่นทุกเพราะความรักทุกเพราะไม่มีกินคนจนก็ทุกข์ไม่มีกินแต่ทุกน้อยกว่าคนรวยคนจนนี่ทุกน้อยกว่าคนรวยทุกแค่ไม่มีกินอย่างเดียวทำยังไงจะมีกินแค่นั้นทำไงจะมีบ้านอยู่มีบ้านหลังเล็กๆก็ยังดีถ้ามีแค่เต็นท์หลังเดียวก็สบายอยู่ตามร่มไม้ก็ได้ทุกก็หน่อยทุกก็ไม่อยากแก่ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บไม่อยากฟันหักเป็นคนแก่นะทรมานจะตายงุบงับงุบงับถ้าเราอยู่นานก็จะเป็นอย่างกับที่เราเห็นเพราะมันมีแต่ทุกข์ตั้งนานอย่างที่ทราบมันนักตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครมาวัดเราก็ลองทำสมาธิลองเจริญปัญญาดูก็ได้ล็อกนั่งตัวเองนั่นเนี่ยถกนั่งตั้งแต่หัวนะศีรษะลงมาตามตัวตามมือตามเท้าล็อกนั่งออกไปเมื่อเรานอกนั่งกบเคยเห็นเขาทำกบในตลาดนะทำแบบนั้นล็อกนั่งออกไปแล้วก็ไปกองมันก็ลองหลับตาดิหลับตาดูคนเราไม่มีนั่งเราไม่มีนั่งเลยนั่งตรงนั่งตาดึงออกหมดเลยนั่งหัวนั่งตามลำตัวตามมือตามเท้าดึงออกไปเลือดแต่เนื้อแดงๆมันกบที่เขาลอกอยู่ในตลาดมีทั้งน้ำเลือดน้ำเลื่องแล้วก็ลอกเอาเนื้อออกมาเนื้อออกมาตามตัวตามแขนตามข้าเอาเนื้อมากองไว้กองแล้วควักเครื่องในมากองไว้กองเป็นสามกองนั่งกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่งลองพิจารณาดูเราพอมันปราศจากเนื้อนั่งแล้วเนื้อก็ไม่มีเครื่องในก็ไม่มีเลือดแต่ตาไม่มีเปลือกตาก็มีแต่ลูกตาลองพิจารณาว่าร่างกายเรามันมีอะไรที่เราน่ายึดติดไว้มั่งน่าไว้ดูมั่งมันก็เป็นข้องที่เหมือนเนื้อที่เขาแลค่ายในตลาดก็ไม่น่าดูน่ารักน่าใคร่เลยคนเราที่มันรักกันทุกวันมันรักนั่งติดกันอยู่ที่นั่งผู้หญิงติดผู้ชายติดนั่งนั่งนั่งนี่มันทำให้คนมันบังทุกอย่างไว้หมดเลยทำให้คนนี่ล่งนั่งผู้ชายก็ล่งผู้หญิงก็ล่งนั่งลองไปทกนั่งออกไปให้ไม่เอาไหมจับลอกนั่งออกแล้วไปแต่งงานเอาไหมไม่เอาใครจะไปเอาคนไม่มีนั่งนี่เราก็มาทำอย่างนี้มาวัดแล้วก็ลองมาลอกนั่งมาลั่งเราไปเจอใครซวยๆแล้วรอวาดภาพหลับตาลกนั่งออกทีแรกก็เรียกสินสอดสินสอดสักแสนเนี่ยพอหลับตาลอกนั่งออกก็ไม่เอาเลยแสนของใครไม่มีนั่งไม่ซวยแปลกนี่คนเราพอเลือดแต่กระดูกก็ลองดูเรานั่งหลับตามีแต่กระดูกควักลูกตาออกเป็นพี่ตาโบ้คนนี้ก็กลัวพี่ทุกวันกลัวนี่ไงกลัวกระดูกกลัวมีแต่ที่โครงมีแต่กระดูก แล้วก็ตัดกระดูกตามข้อมือข้อเท้าตัดกระดูกแขนกระดูกขาลำตัวเนี่ยสับเป็นท่อนมากองแล้วลองพิจารณาทิ้งไว้7วัน15วันว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเนื้อจากสีแดงๆมีน้ำเลือดน้ำเลืองแดงๆเปลี่ยนเริ่มเป็นสีเขียวสีดำเน่าผุพังไปตามกาลเวลาเหม็นกากรุงไปก็เป็นเหยื่อนอนเหยื่อนกแรงกาม้าไปกินหมดนี่ทำไงผุพังไปแล้วธาตุน้ำก็ไปจากน้ำระเหยขึ้นไปฝนตกจะท่วมนี่ก็ไปจากน้ำร่างกายเราก็ไปเป็นฝนลมก็พัดไปเป็นพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นไปนู่นไป
ก็ลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันมีอยู่ด้วยธาตุธาตุไฟก็ที่ร้อนๆอุ่นๆเป็นไข้ตัวร้อนนั่นแหละธาตุไฟมันแรงเลือดแต่ดินทีนี้เลือดแต่แข็งๆก็เอากวาดกระดูกมาจุดไฟเผาดูแล้วก็พิจารณาว่าคนเราพอเลือดแต่กระดูกนี่เป็นกองแล้วก็จุดไฟเผามีแต่เหม็นกลิ่นสาบร่างจากเน่าก็เป็นเหม็นสาบเผาหมดแล้วก็เลือดแต่ขี้ฝุ่นเป็นขี้เถ้ากระดูกก็เผาจนเลือดเป็นขี้เถ้าเป็นฝุ่นลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมไม่มีที่เรายึดว่าเราอย่างดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำงานเท่านั้นเท่านี้มันไม่มีเลยตัวตนไม่มีมีแต่ลมพัดไปเลยกลายเป็นขี้ฝุ่นเป็นละอองไปตามลมมาเลยนี่ให้เป็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าโลกนี้ที่เราเกิดมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขยะเกิดมาเนี่ยเป็นขยะอยู่ในโลกนี้เฉยๆเผาไปแล้วก็เป็นฝุ่นเป็นละอองไปก็ไปตามลมตามแรงก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ความว่างเปล่านี่คือมันไม่มีอะไรมีแต่ความไม่เที่ยงมีทุกข์มีความว่างเปล่าไม่มีใครตลาดนี้ไม่มีใครเดี๋ยวลุกไปก็ไปกันหมดไปมาไปกันหมดก็มีแต่สลากเปล่าๆต่อไปสลากก็ไม่มีก็พังไปหมดกลายเป็นดินหมดก็ไม่มีอะไรโลกนี้ก็คือมันเป็นอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีบุคคลตัวตนเราเข้าไม่มีที่มีเราคิดกันไปเองมีเพื่อมาทำความดีร่างกายเราเนี้ยพ่อแม่ให้มาทำความดีรู้จักกตัญญูดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะเนี่ยจะเป็นบุญที่เราจะได้ไปมาสร้างความดีให้ติดใจไปเฉยๆร่างกายเป็นเรื่องของดินน้ำไฟลมมันไปตามสภาพหมดไปมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีความไหม้อะไรร่างกายนี่ยืมมาชื่อว่าชั่วคราวไม่กี่ปีจะอยู่ได้กี่ปีอีกสักปีได้ป่ะใครอยู่ได้ยังพรุ่งนี้ก็โชคดีไม่ต้องรอทั้งปีได้ยันสว่างโชคดีนะถ้าไม่เป็นลมตายสักคืนนี้ถ้าตายสักคืนนี้จะทำไงไฟดับไม่ได้ถ้ามีใครตายคืนเนี่ยทีแรกก็นั่งเบียดกันเนี่ยพอมีคนตายเนี่ยไม่ต้องไฟดับหรอกพลึบเปิดไฟบางทีไปหมดแล้ว นี่พี่หมดแล้วคนข้างๆเราก็พี่แล้วเรานั่งอยู่นี่เราก็พี่ร่างกายนี้ก็พี่ดีๆนะตอนนี้มันเป็นพี่ดิบพอเขาเผาเราเป็นพี่ตุกก็กลัววิญญาณนี่กลัวรูปร่างเก่าอีกอันนี้เป็นคือการทำเรียกโมกขธรรมแหว่งห้าโมกขธรรมคือทำสร้างประการทำที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกข์ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ต้องยึดติดไม่มีใครคนเราตายไปไหนมันไม่ได้ไปไหนมันคืนสู่ธรรมชาติดินน้ำไฟลมก็มีจิตเนี่ยที่มันไปไหนไปที่ชอบที่ชอบชอบอะไรชอบวีเล่าก็ไปวงเล่าเลิกไม่ได้ไหมเลิกไม่ได้ไปเข้าห้าเป็นเจ้าพงเจ้าพอมปลอมตัวเป็นเจ้าพ่อไปกินเหล้าข้าวส่งเขานู่นจริงๆอันนี้ถ้าติดเหล้าไม่เลิกจะตายจะไปเป็นคนส่งเป็นเจ้าพ่ออ้างตัวเป็นเจ้าพ่อรูนู้นรูนี้ไปดูดวงดูคนดูให้เข้าอีกก็มาจากเราเนี่ยมาจากจิตดวงนี้ที่มันติดใครแล้วไม่เลิกรักเขาไม่เลิกตายแล้วก็ไปห่วงเขาไปเป็นลูกเขาเป็นม่าให้เขาเลี้ยงเป็นได้หมดนะคนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอยู่แต่คนไม่ใช่ว่าคนเกิดเป็นคนนะคนที่คิดว่าตายจากคนก็ไปเป็นคนนี่เข้าใจผิด
เพราะคนต้องหาสาเหตุว่าคนนี่มาจากอะไรเรานี่มาจากไหนที่มาเกิดกันอยู่นี่มันมาจากไหนร่างกายเราก็มาจากข้าวสุกขนมสดที่พ่อแม่กินนั่นแหละร่างกายเราพ่อแม่แบ่งให้มาทำดีประกอบมาช่วยไม่ช่วยรอไม่รอมันอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งบาปกับบุญมันช่วยกันสะสมบาปก็ทำให้ขี้เละดังหักตาเละตาบอดข้างบุญมันก็ให้มาตาคมปิ๊บคนคิ้วดกคนตางอนผมดกหยิกอยากโตกไม่ต้องดัดอันนั้นเนี่ยบุญให้หมามดีประกวดที่ไหนก็ได้ตลอดทำบุญมันดีทำบุญด้วยเสียงดีเป็นคนเสียงดีพูดก็มีคนชอบเป็นนักร้องคนก็ตีกันเฮไปไหนก็เฮนั่นคือเขาทำบุญมาด้วยเสียงอาจจะบอกบุญให้คนทำบุญบอกในงานบุญเพราะว่าคนเรามันมาอย่างนั้นมันมาจากบุญบุญมันนำพามาที่เขาบอกคนสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนผ่าไปสี่คนห้ามก็ดึงน้ำไฟลมมันห้ามเราสามคนแห่ความโลภโกรธโล่งพอเป็นคนแล้วก็ห้ามแห่กันไปนะแห่ไปห้าเงินห้าทองห้าทรัพย์สมบัติกันนะหนึ่งคนนั่งแค่กระจิตเราเนี่ยต้องคนพาไปก็บ้ากับบุญมันพาไปไปไหนไปที่ชอบที่ชอบชอบทำอะไรชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ใช่ไหมชอบถูกหัวเข้าใช่ไหมก็ต้องไปถูกกับถูกหัวพระเจ้าบอกว่าคนเราที่ทำอะไรเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยนั่นน่ะมันทำตัวเองทำตัวเองนั่นน่ะเป็นภัยห้าภัยใส่ตัวตอนนี้เราได้ร่างนี้อยู่เราไปทำร้ายคนอื่นแต่เราไปได้ร่างใหม่พวกก็ทำร้ายเราตอบแทนที่เราทำเข้าทำในร่างนี้แต่ไปตอบแทนอีกร่างใหม่ไม่ใช่ร่างนี้อาจจะได้ร่างนี้อาจจะถูกหัวก็ได้เพราะทำบาปทำไงได้งานเมื่อเราไปด่าเขาได้เข้ากันด่าเราชาตินี้ไม่ด่าชาตินาก็ด่ากันด่าตัวเองนะซึ่งว่าเวลาเราด่าเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะตอบแทนมาไหมก็ให้แง่นหน้าขึ้นฟ้าทุยน้ำลายขึ้นไปข้างบนถ้ามันโดนหน้าเรานั่นแหละมันเข้าเราที่ด่าเราก็โง่เราได้ยินคนทุกข์ด่าอยู่คนรู้เลยคนละประเทศเราด่ารับร่างโง่เราได้ยินด่าว่าไงมั่งมันจำไว้หมดเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนใจเราให้เรามีแต่ความทุกข์ไม่ส้มว่างเพราะเราทำไม่ส้มว่างไว้เราทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเราก็มาเดือดร้อนพ่อทำยังไงได้ยังไงเราปลูกข้าวก็ต้องได้ข้าวพระเจ้าว่าถ้าไม่อยากให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่าไปด่าเขาอย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปริษยาเขาเขาซวยก็เขานะซวยก็บอกเขาซวยกิเลสก็บอกใช่ไปอย่าไปบอกว่าเขากิเลสอย่าตัวเองอย่ากิเลสตอนนี้ยังเศร้าอยู่ก็ดูซวยคนก็ทักซวยพอแก้คนแก้มีใครทักซวยมาแล้วริ่งเหี่ยวเหี่ยวไม่มีแล้วมีแต่ที่เขาบอกซวยเขาประลองเขาอยากจะได้อะไรสักอย่างเขาถึงพูดไม่ป้านี่ซวยจังเลยเนาะเป็นเศร้าของซวยนะดูตอนนี้ขนาดเหี่ยวเหี่ยวยังซวยเลยเนี่ยโอ้โหพอทุกยองก็จะควักเลยล้านยองก็ควักตังค์ให้ล้านล้านก็รู้นี่ว่าใหญ่ถ้าพูดประลอเดี๋ยวก็ได้ตังค์ถ้าไปขัดหูด่าส่งมาเลยไม่ได้ตังค์เลยแถมทุกดาวเพราะคนเราชอบเยินยอครูบาใช่ไหมว่าครูบาอาจารย์เขายอเราก็อย่าไปลอยอย่าไปฟูพอเขาทุกยอนก็ฟูพอเขานินทานก็จมโกรธเขาว่าก็โกรธเขายอก็
ชอบก็คนมันชอบอย่างนั้นคนเขาถึงได้เขาจับจุดเราได้เขาก็ทำตามที่เราอยากได้เหมือนผู้ชายรักผู้หญิงถ้าผู้ชายมันจับจุดผู้หญิงได้ผู้ชายมันใช้จุดนั้นแหละจุดอ่อนของผู้หญิงมาพูดเพราะคนเนี้ยมีจุดอ่อนอย่างเงี้ยพูดไปเขาก็ใช้อย่างเงี้ย ผู้ชายมีจุดอ่อนจุดบอดชอบพูดปากว่านผู้หญิงปากว่านผู้ชายหมดจนก็ไม่ไรไม่รู้เลยควักจนหมดเงินไปเที่ยวร้านอาหารหมดเจอเศร้าๆมันยอหมดกลับมาหมดตัวเลยเยอะพวกคนเราอยู่ในโลกธรรม8ประการเป็นอย่างนี้หมดนี่พระเจ้าบอกพระไม่ให้อยู่ในโลกธรรมให้นำตัวออกจากโลกธรรม8ประการมายศอย่าไปเอามันถ้าเรายังมียากมียศอยู่นี่ก็ต้องไปตามเขานะมียศก็เดือดร้อนเดี๋ยวถูกปลดก็เสื่อมเพราะมันเสื่อมมียศมีลาภมันเสื่อมหมดมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์ทุกข์เดี๋ยวก็สุขมันคู่กันมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญเดี๋ยวก็นินทาโลกธรรม8ประการพระเขาจะเอาออกมาเขาจะไม่ค่อยอยู่ถ้าไปมียศมีอะไรแล้วมันยุ่งพระไม่มียศสบายไปไหนกันคนก็ไม่สนใจมันก็สบายไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรคุณพ่อท่านน้องท่านถึงไม่เอายศบอกเป็นพระอย่างนี้ดีสบายไม่ต้องไปเอายศมันหรอกไม่เอายศแล้วมันยุ่งยากต้องไปทำงานให้เขาอีกเราจะพอช่วยเราก็ลำบากจะตายอยู่แล้วช่วยญาตินี่ก็ลำบากอยู่แล้วบางคนก็ไม่ชอบอีกไม่มียศไปซ่อนเพราะก็ไม่อยากฟังมันหลวงปู่สังวานอยู่ในป่าชามีผู้หญิงคนหนึ่งแกมาฟังธรรมหลวงปู่มหาทองเวลามาทีแกแวะมาฟังให้หลวงปู่มหาทองเทศให้ฟังหลวงมหาทองก็เทศให้ผู้หญิงคนนี้ฟังอยู่มาผู้สังวานท่านหลวงท่านบอกว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้เขาชอบพระมียศเดี๋ยวเขาไปเจอพระใหม่เขาไม่มาห้าเราหรอกเขาอยู่ไม่นานไปผู้หญิงคนนี้ไปฟังเจ้าขุนเป็นเจ้าขุนชื่อเจ้าขุนวิกรมอยู่สุพรรณไปพอผ่านมาวันล่างไม่แวะเดินเชียดประชาไปไม่แวะธรรมดาต้องมาฟังตลอดท่านผู้สังวานท่านโลนะว่าเรียกผู้ยิ่งคนเนี้ยต่อไปไม่มาฟังเราแล้วเขาไปฟังพระมียศไปเลยไปฟังเจ้าคุณวิกรมไม่มาเลยท่านรู้ได้ไงท่านบอกลุงโพมาทองนะว่าเรียกเขาไม่มาฟังเราแล้วเรียกเขาไปได้พระใหม่เขาไม่มาพระมีเยอะก็บางคนเขาชอบอย่างนั้นแต่ถ้าปฏิบัติเนี่ยอยู่ที่ไหนคนก็ไปหลวงปู่ตั้งวันสมัยก่อนหนูอยู่นู่นวัดข้าวสะพัดดีอยู่ในป่าจะมาเป็นเด็กนะไปเป็นเนรจัดงานศพมีพระ500นิมนต์พระ500งานศพลุงตาตมาเนี่ยกับลุงพ่อคุณชัยจัดงานศพนิมนต์พามา500มาทั่วเลยมาภาคใต้ก็มาจากจังหวัดอะไรสุราษฎร์ธานีก็มาอำเภอเวียงสะยังมาเจอพระถ้าใหม่ได้มาจากอำเภอเวียงสะสุราษฎร์ธานี
มาไกลไกลพระมา500นิมนต์พระ500เต็มหมดพระเทศทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางวันกลางคืนพระเทศตลอดก็พระตั้ง500นิมนต์เทศทุกวันนั่นท่านทำไม่มีอุปกรณ์อะไรไม่มีมีแต่เครื่องไฟขยายเสียงเพื่อให้พระเทศให้คนฟังคนก็มาทื่อสิ้นมาปฏิบัติธรรมกันเหมือนอย่างโยมนี้เขาก็มากันมาเข้าสารพัดดีอันนั้นเป็นป่าไม่เจริญออกไปยากนั่งรถทุกวันยังเรียกรถอะไรมานั่งรถคลุกเรียกรถไถนาไปกันรถไถนาไปตั้งไกลไปจากบ้านจากหนองไผ่ไปนู่นไปเข้าสารพัดดีอำเภอหันขาจังหวัดชัยนาทวิ่งตามกันคลองไปไปเจอโหพระเยอะท่านผู้ทั้งวันท่านมีบารมีท่านนิมนต์พระมาเต็มวัดเลยพระ500ไม่ใช่น้อยเอามาทำบุญมาให้ญาติทำบุญลูกหลานก็ไปทำบุญกันคนที่ไหนแต่ที่ไหนเขาก็มาทื่อสิ้นมาทำบุญกันพระเยอะแล้วไม่จัดงานอะไรเลยมีแต่พระเทศอย่างเดียวมีสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นกลางวันก็มีจับพระศพจับศพเอาเหล็กค้ำร่างให้ยืนพนมมืออยู่ในประลำพิธีนะศพพระไม่ได้มาใส่ลงอย่างที่เราเห็นแบบที่เราครูทั้งวันจับให้ยืนเลยพระยืนจับลุกก็จากโรงก็นอนพนมมืออยู่ในโรงก็จับยืนเอาเหล็กค้ำร่างให้ยืนอยู่ในใครก็ไม่รู้จัดงานศพใครเอ้านี่ศพยืนอยู่นี่รอเผายืนคอยเขาเผาห้องเราทุกวันยังยืนไม่ได้นอนอยู่ในโลงคอยเผานี่จับพระยืนเลยอาตมายังจำได้โอ้ครูทั้งวันทำไม่เหมือนใครทำไม่เห็นเลยเอาศพมายืนในงานเลยทั้งกลางวันกลางคืนศพยืนอยู่งั้นทำไมก่อนไฟฟ้าอะไรก็ไม่มีต้องปั่นเครื่องกลางคืนหลับไม่เห็นหรอกไม่รู้ว่าเขาดับไฟเปล่าดับก็คงคนก็คงกลัวกันแล้วพี่พระก็คนก็กลัวก็ยืนแห้งอยู่นะพนมมือต้อนรับญาติโยมอยู่ใครไปใครมาต้องผ่านศพยืนถ้าที่นี่นะใครลงตายไปทำงานศพนะเอาคนตายแล้วมันให้คนดูเพื่อคนไม่มาเลยพอมืดไปกันหมดเลือดแต่พระคนกลัวศพกลัวพี่ นี่มันเป็นการเอามาพิจารณาพระพุทธวันนั้นให้คนเนี่ยพิจารณาให้พระเทศให้ฟังก็เอาศพมาพิจารณากันเพราะทุกวันนี้เขาพนึกหมดเลยศพที่เราไปเผาไม่เห็นทำไมเปิดลงดูก่อนจะขึ้นเมนไม่เห็นเลยหลวงปู่ทั้งวันท่านเอามาให้เห็นเลยเอาออกจากโลงมายืนให้ดูเลยว่าเนี่ยศพที่จะเผายืนคอยใครจะทำบุญก็ทำเป็นครั้งแรกที่เห็นแล้วก็มีเจ้าเดียวเจ้าแรกแล้วก็ไม่มีเลยไม่เห็นมีใครเขาทำคุณครูตะวันนั้นต่ำคือให้คนที่มาเนี่ยพิจารณาเนี่ยคนเราตายแล้วไม่มีอะไรมีแต่นั่งหุ้มกระดูกแห้งนั่งดำออกน้ำตาลเอามาให้คนพิจารณาให้คนได้เห็นธรรมะให้พระได้มาดูเป็นธรรมะจะได้เห็นข้อจริงว่าคนเรามันไม่มีอะไรที่เรารักเราชอบกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราล่งเฉยมันยังมีลมอยู่พอหมดลมก็ตั้งคนตั้งกลัวพวกก็กลัวเมียกลัวพวกยาวมานั่งมานอนอยู่ด้วยมันก็ไม่ได้นะกลัวกันเข้าเลยยังกลัวเลยกระดูกกระเดิกยังไม่ค่อยเอาเข้าบ้านกลัวคนตายเพราะคนตายเป็นครูที่สอนเราให้เราเนี่ยรู้ว่าเราสักวันเราจะเป็นแบบนี้เป็นเหมือนอย่างคนนี้เป็นเหมือนอย่างหลวงพ่อนี่
ออกไปไม่มีเราก็ไปพวกก็กลัวเราอีกตอนนี้เราก็กลัวเข้าไปก่อนพอเราตายเขาก็กลัวเรากลัวกันต่อๆไปจริงๆเราต้องพิจารณาว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่เราจะเอาอะไรไปกันที่เอามาเนี่ยมาไปได้ไหมเอาอะไรไปได้มั่งแต่ถ้ามาเอาไปไม่ได้จะทำยังไงทำยังไงถึงจะเอาไปจะไปยังไงจะเอาไปตรงไหนจะใช้อะไรไปสมบัติพัฒนาบ้านช่องเรือนชานถ้าจะเอาไปต้องใส่ใจไปแต่ที่มีอยู่ไปห่วงไม่ได้ทั้งห่วงไปอยู่นั้นอีกห่วงว่าของเราของเราไม่ไปข้องไม่ไปแท้มเราต้องไปอยู่กับมันอีกอยู่บ้านนั่นเองไปเป็นพี่ฟ้าบ้านอีกแทนที่จะไปเกิดใหม่เป็นพี่ฟ้าบ้านถ้าไปคือต้องให้สิ่งที่สละออกจากเราสละให้คนอื่นไปนั่นแหละนะของเราให้ใครก็ได้ให้ข้อฐานก็ได้บ้านหลังนี้ให้ข้อฐานไปเลยให้ไปเลยเนี่ยเนี่ยของเราตายได้ที่ให้ไปนะของเราซึ่งจะให้ข้อทานไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ให้ก็เป็นของเราแต่คนเราในส่วนมากจะให้แต่ญาติพ่อแม่ก็จะให้แต่ลูกเอาไว้ให้ลูกเอาไว้ให้ล้านเอาไว้ให้ลูกนั่นไม่ใช่ญาติเราจะไปให้ได้ไงเขาอยากได้เขาทำเอาเองคนเราคิดยังไงแต่พุทธเจ้าเนี่ยที่เป็นพุทธเจ้าได้เพราะให้ให้ทุกอย่างพระเจ้านี่ให้หมดเลยให้แม้แต่ชีวิตให้ลูกให้เมียให้หมดชาติไปประเวสสันดรเนี่ยให้เมียให้ลูกให้เลยชูโชคมาข้อลูกให้ลูกเลยลูกฉลาดถอยล่างลงซากทำมันขึ้นมาแล้วฉลาดนะกันห้าชาลีเดินถอยล่างลงสะน้ำไปเลยลงสะบัวเลยพระเวสสันดรฉลาดมองไปแล้วเอ๊ะห้าลูกไม่เจอพอบอกให้ชูโชคลูกให้ไปได้หมดเลยชูโชคก็ว่าเลยห้าวันนั้นพูดสักปากปากก็บอกให้เราก็หยิบให้ลูกนี่นี่ลูกถอยล่างลงซะกลัวว่าพ่อจะให้เข้าไปก็เลยแอบถอยล่างลงถ้าจะเดินหน้าลงก็กลัวเขาเห็นรอยเท้าเดินลงน้ำเลยถอยล่างโซนลงน้ำเลยดูมันลงน้ำแล้วขึ้นออกมาพระเวสสันดรมันเรียกอะไรก็ไม่ฮือไม่เออแล้วไปบอกลูกขึ้นมาเถอะเห็นแล้วลูกอยู่ในนั้นเอาใบบัวโปะหัวอยู่ไว้ตลอดฉลาดถึงมาให้ไปเลยมาตีกลับมานี่เป็นลมเลยสลบเลยบอกถ้ามาตีตายเลิกเลยเลิกบำเพ็ญเลยมาตีสลบมาฟื้นกลับมาบอกว่าลูกไปไหนบอกให้เขาไปเลยให้เป็นฐานให้ลูกให้ลูกเป็นฐานไปแล้วโมทนาเลยนะโมทนาบุญกับพี่เลยมาตีต้องโมทนาเลยนะโมทนาบุญสะเทือนเลื่อนลั่นเลยนะสิ่งที่ให้ยากลูกไม่ให้ยากมากเลยพระอินทร์ต้องมาปลอมตัวเป็นมาข้อนางมัตสีหรอกข้อเลยถ้าไม่ข้อไว้เดี๋ยวพระเวสสันดรอยู่คนเดียวเดี๋ยวอดเนี่ยให้จนหมดเลือดอดอาหารตายเทวดาเนี่ยพระอินทร์เนี่ยต้องลงมาข้อเลยข้อมัตสีเนี่ยพอข้อก็บอกนะให้คืนไว้ถ้าใครมาข้อจะให้นะนี่ผมข้อไปแล้วนี่ยกให้ผมมาแล้วผมคืนให้ให้ไว้ห้าผลไม้ให้กินจึงได้ใครข้อให้หมดถ้าเราให้ไม่ได้ล่ะข้อตังค์ยังไม่ให้จะไปให้เนี่ยเมียให้พวกให้ไม่ได้แต่พุทธเจ้าที่จะมาเป็นพุทธเจ้าซ่อนคนเนี่ยต้องให้เป็นตัวอย่างเลยให้เลยให้ทุกอย่างเลยเพื่อสร้างบารมีให้จนหมดทีแรกก็ให้ช้างใครข้อช้างให้ช้างให้ช้างต้นช้างฝนตกดีฝนตกตลอดตามกาลเวลาเมืองคลินคลากมาข้อไปเมืองของตาชูโชคมาข้อไปฝนไม่ตกพระเวสสันดรเลยให้ไปเนี่ยให้ที่นี่ชาวบ้านไม่พอใจขับไล่พระเวสสันดรห้ามให้ช้างมงคลไปช้างที่ฝนตกตามฤดูกาลช้างนี้อยู่ที่ไหนฝนตกที่นั่นตกไม่มีแรงเป็นช้างมงคลช้างมีบุญพระเวสสันดรมีบุญ
นี่แหละการให้คือได้พอมาชาติเป็นนี้นะมาเป็นพุทธเจ้านี่เวลาเกิดนะมีสหชาติอีกนะเกิดสหชาติ7อย่างนะมีคุ้มทองนะขึ้นจากดินเลยขึ้นผุดจากดินขึ้นมาเป็นทองขึ้นมาเลย4ทิศเลยมาเลี้ยงพระเวสสันดรมาเลี้ยงพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพอประสูติมันได้มีทองขึ้นมาเลยเพื่อมาเลี้ยงบุญเนี่ยตามมาให้ท่นถึงว่าหลวงปู่สังวรท่านบอกยิ่งให้ยิ่งรวยคนยิ่งให้ยิ่งรวยถ้าอยากรวยให้แล้วจะรวยแต่คนส่วนใหญ่คือยิ่งให้ยิ่งจนถ้าไปให้ก็จนดิให้ก็หมดน่ะสิแต่พุทธเจ้าว่าทรัพย์เนี่ยให้ทำเป็น4ส่วนนะทรัพย์ที่5ได้มาเนี่ยล้านนึงเนี่ยต้องทำบริหารใน 250,000 250,000 นี่ทำบุญทำได้ป่ะไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำยากใครไปคิดทำอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็หมดสิทำบุญไป 250,000 เหลือ 750,000 ใช่ไหมเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องแสนห้าหมดไปแล้ว500,000เอาไว้กินต้องแสนห้าเอาไว้เพื่อขาดส้นในบ้านอีกต้องแสนห้านี่พุทธเจ้าบอกให้แบ่งเป็น4ส่วนทรัพย์ได้มา100ต้องแบ่งไปเลย25 25 25เก็บไว้เวลาไว้ใช้ไว้เป็นทุนเป็นหลอน25บาทกินไป25บาทเรียกอะไรใส่ปากงูเห่าไป25บาทอันนี้แบ่งทรัพย์อย่างนี้หลวงปู่ตั้งวันท่านรู้ว่าคนเรามันจนเพราะอะไรเมื่อพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าคนมันมาเกิดเพราะอะไรทำไมมันถึงจนทำไมบางคนมันถึงรวยรวยจนอยู่บนกองเงินกองทองบางคนทำไมไม่มีเงินทำไมหากินจะกินข้าวสักมือยังไม่มีตังค์อดยากจะกินหู้ชะล่ามสักหม้อสองหมื่นนี่ไม่มีปัญญากินเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยกินหู้ชะล่ามสองหมื่นทั้งหม้อเลยเคยไหมกินไปเถอะตายก็ไม่ได้กินเก็บไว้ไปกินทั้งหม้อสองหมื่นบาทมันต้องกินได้ไม่เสียชาติเกิดได้ใครพูดอะไรหู้ชะล่ามครับก็ไปกินมาแล้วสองหมื่นบาทแต่ทั้งชีวิตไม่เคยได้กินเลยเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยพอขี้เหนียวนะพอได้เงินมานะทั่วเงินเดือนออกหมื่นนึงทุกวันเนี่ยหมื่นนี่มันมีตัวเลขที่ใช้หมดแล้วค่าไฟค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าข้าวเอาค่าลูกไปโรงเรียนค่าเทอมอ้าวหมดแล้วไม่เหลือสมัยก่อนนะสมัยเป็นเด็กนะสว่างมาในเงินยังไม่ได้ใช้สักบาทไม่มีรายจ่ายเลยมีเงินอยู่ลอยก็อยู่งั้นน่ะทั้งเดือนอยู่งั้นน่ะลอยก็อยู่ทั้งเดือนไม่ได้ทำอะไรเลยหน้านี้ก็ไปหาเก็บผักต้มกินตำน้ำพริกปลูกพริกไว้เดี๋ยวหน้าแรงไปปีใหม่ก็ไปเด็ดพริกมาตากแดดไว้ไม่มีรายจ่ายรายจ่ายก็คือเอามุ่นอยู่ในนั้นมันอยู่ได้โรงเรียนแล้วไม่เสียเลยเอ้าไปโรงเรียนอาตมาเป็นเด็กจำได้ยันออกโรงเรียนไปโรงเรียนพ่อจ้างไปสลึงดึงให้ไปสลึงจ้างไปโรงเรียนวันแรกวันเดียวแล้วตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้ไปไม่เคยได้ห้นเดียวสลึงเดียวไปคืออะไรกินโอ้โหซื้อกำเงื่อเต็มมือเลยจะกินอะไรก็มันมีสลึงเดียวไปกินข้าวเกียบไปซื้อข้าวเกียบซ่องแผ่นสลึงข้าวเกียบที่เขาใส่กระแตะใส่ถั่วใส่งาใส่ครับใส่มะพร้าวใส่กะทิใส่แป้งใส่งาดำซ่องแผ่นสลึงพอลั่งพอเริ่มไปโรงเรียนได้แล้วก็ไปหาตังค์กันในเมนทำมันที่เขาใส่ปากคนตายทีนี้สบายไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่เลยเราเดือดร้อนเมนไปฮะเงินปากพี่สบายอยู่มาทุกวันนี้ขนมอยากกินอะไรได้กิน
ทั้งพี่มันไม่เอาเขาใส่ให้ป้าให้เห็นพอเป็นสับเลิกเขาพอเขาไปเฝ้าพี่เขาไปชะเง้อดูคนตายทำไมก็จะอ้าปากเราเห็นอะไรอยู่ในปากในบาดเสร็จใหญ่น้ำที่วันเสร็จพอเฝ้าต้องรอให้เขาลืมก่อนไม่ได้ไปเอาเลยนั้นลืมไปก่อนเป็นเดือนนะว่าจะไปเอาจนไอ้เจ้าข้องมันลืมให้พี่มันลืมก่อนเราก็ไปเอาเป็นไงมันไม่เอาเราก็เอาเอาให้ปากให้มันยังไม่เอาเราก็เห็นคนเรานี่มันเป็นธรรมะที่เราเห็นยันทุกวันนี้ว่าคนเรานี่เอาเงินใส่ปากเขายังไม่เอาอีกไอ้คนทั้งใต้ให้เขาว่างว่าจะไปซื้ออะไรกินถ้ามันกินได้ก็คงไม่ตายนี่ไปซื้ออะไรกินพี่เกิดใหม่ก็ไม่ใช้แล้วเงินแบบนี้ไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคนสมัยก่อนเขาเชื่อว่าคนตายยังกินอยู่เขาต้องเอาเงินใต้ปากเขาต้องทำบุญให้จริงๆที่เขาทำบุญให้เนี่ยเขาเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยมันได้ทำเวลาเขาตายเขาไม่ได้ว่างกินบุญเราหรอกเขาอยากจะให้ลูกหลานมันได้มีบุญมันจะได้ไม่อดยากมันจะไม่ลำบากก็ยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกก็เลยเอากระดูกปู่ย่าตายายมาทำบุญกันนั่นแหละเพื่อให้ลูกมันไปทำบุญถ้าไม่มีกระดูกมันก็ไม่ไปทุกวันนี้ทิ้งหมดบางคนไปแปะไปข้างวัดเลยได้ไม่ต้องไปปีหนึ่งไปห้นหนึ่งไปเยี่ยมแม่กระดูกแปะข้างฝ้าวัดคนทั้งคนไปแปะไปข้างกำแพงวัดไม่ต้องสร้างนะไปซื้อคอนโดห้องเล็กๆคนนั้นก็นิมนต์อาตมาไปบอกไปทำอะไรไปบรรจุกระดูกให้แม่นิมนต์อาตมาไปให้ไปชักบางตระกูลเอากระดูกไปยัดใส่นั่นชักบางตระกูลให้เขาก็น้ำห้อมไปพรมๆเอาดอกไม้ไปนั่นให้เขาปีหนึ่งเขาก็จะนิมนต์ไปที่กระดูกถ้าไม่มีกระดูกก็ลูกก็ไม่ไปลูกก็ไปมั่งไม่ไปมั่งตายแล้วก็ลืมจริงๆแล้วน่ะการลืมแม่นั่นน่ะไม่กระตันอยู่หนึ่งนะแทบลืมตัวเองก็ไม่ได้บุญตัวเองก็ไม่ได้ไปวัดถ้าไม่มีกระดูกแม่เองไม่ได้ไปวัดเลยนี่มันเป็นต้นใต้ไปเหตุที่คนโบราณเขาวางโปรแกรมไว้ให้ลูกหลานมันไปวะมันจะได้ไม่อดยากยากจนเขามองอนาคตไกลเขาไม่ได้มองใกล้ๆคนเราทุกวันมันมองแค่วันเดียวสองวันมองแค่ชาตินี้คนโบราณเขามองไปชาติหน้าคนที่เข้าวัดรู้พระเขาบอกหลวงปู่ทั้งวันเขาบอกเลยยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งเนี้ยยิ่งจนเราจะให้หรือจะไม่ให้อ่ะให้ได้ไงโหห้ามเซ็นเอ็นแทบขาดเดี๋ยวพูดถึงวิโมกขธรรมวันที่12พฤศจิกาถ้าใครจะไปก็ไปจองรถที่แม่ชีส้มซี่อารถไม่แพงนะไปร่วมกันวางที่ลานเลยที่อาตมาจะทำก็คือจะทำช่วยญาติช่วยญาติเหล่าที่เจอกันในญาติกันคนที่มาวัดคนที่อยู่บ้านที่ฟังวิทยุฟังดูโทรทัศน์ญาติกันทั้งนั้นคนถ้าไม่ใช่ญาติไม่มาเจอกันไม่เจอกันตัวจริงก็เจอกันในทีวีเจอกันในเสียงเพราะว่าในอนาคตเนี่ยบ้านเราเนี่ยนี่ตอนนี้น้ำกำลังท่วมนะหลายจังหวัดที่น้ำท่วมตอนนี้เพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะฝนก็จะตกไม่ตามฤดูอาตมาก็จะคิดว่าจะช่วยถ้าเกิดมันมีภัยพิบัติน้ำท่วมขึ้นมาจะได้มีที่อยู่ที่พักก็ไปอาศัยหลบก็จำไว้นะอาตมาจะไม่เล่าอย่างอื่นให้ฟังถ้าฝนตก7วัน7คืนโยมอยู่ไม่ได้นะกรุงเทพหลวงปู่สังวานบอกอยู่ไม่ได้อยู่ตายอย่างนี้7วัน7คืนฝนจะตกครั้งสุดท้ายหลังจากสงครามผ่านไปแล้ว
ตรงข้ามพระคือพระทะเลาะกันพระเนี่ยไม่ทะเลาะกันด่ากันตรงข้ามน้ำไหลท่านบอกมันจะเกิดหรือไม่เกิดหรือมันเกิดไปแล้วหรือยังไงก็ยังไม่รู้แต่ถ้าฝนตก7วัน7คืนถ้าใครอยู่กันถือว่าหมดอายุตายสักท่านเดียวไปก็ตายสักท่านเดียวแต่มันตายเมื่อไรไม่รู้คนเราความตายมันมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเกิดมาเพื่อตายแต่ถ้ามันเป็นภัยอย่างนั้นก็ต้องไปอยู่ก็ตายอย่างเดียวอยู่ก็จมน้ำตายทุกพันยังอยู่ไม่ได้เลยวัดทุ่งในหลวงปู่ทั้งวันบ่อจะมาวัดเรือนี้เราทำมาช่วยญาติช่วยคนน้องปานะซึ่งวันนั้นไม่มาตายนะเราทำไว้ถ้าไม่มาอยู่นี้ตายหมดกินข้าวเรือใส่ปิ๊บไว้ตากแดดใส่ปิ๊บไว้เขาตากเท่านั้นที่จะช่วยได้ถึงวันนั้นไม่มีอะไรกินนี่ท่านบอกอาตมาบอกมาได้ยินมากระหู้เลยนะท่านพูดให้ฟังเลยถือว่าเป็นลูกล้านท่านบอกให้ฟังท่านก็คงคิดว่าต่อไปอาตมาคงจะมาช่วยคนในอนาคตเพราะหลวงปู่สังวรท่านรู้อนาคตถ้าไม่งั้นท่านไม่พูดอาตมาที่วัดตั้งอาทานเคยได้ยินหลวงปู่สังวรพูดให้ฟังเรื่องน้ำท่วมใครได้ยินมามีก็น้อยคนต้องคนอาจจะมีน้อยนะที่ท่านจะพูดในคนถ้าไม่งั้นท่านไม่พูดให้อาตมาฟังก็อาตมาก็คิดว่าต่อไปคงจะต้องช่วยคนเพราะหลวงพ่อท่านนอกนั้นก็วางแผนไว้แล้วว่าต่อไปเนี่ยอาตมาเนี่ยจะช่วยก็เลยซื้อที่ไว้ให้เอาร้อยไร่เอาไว้ต้องขอญาติคำหนึ่งเอาไว้ต้องขอญาตินะที่นี่ไม่ต้องให้วัดตั้งกระถางหรอกเอาไว้ต้องขอญาติร้อยไร่ไม่ต้องโอนให้วัดให้เก็บไว้จริงหลวงพ่อท่านจะช่วยนะท่านไปก่อนนะใครๆมันก็ปล่อยให้ตมาทำมันก็ท้าทายที่ทำได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียหายอะไรไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ทำไป ก็ว่างก็ไปวันที่12พฤศจิกาจะได้ไปดูให้ไปเห็นอยากให้เห็นถ้าถึงวันนั้นถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆจะได้ไป6คืนไม่ไปมันจะว่างไงนะไฟจะดับหมดเลยนะจำไว้นะไฟจะดับ7วัน7คืนดวงอาทิตย์จะไม่เห็นเลยใน7วันไม่เห็นเลยทั้งกลางวันกลางคืนไม่เห็นแสงสว่างเลยกลางคืนก็ไม่มีดวงจันทร์กลางวันก็ไม่มีดวงอาทิตย์7วัน7คืนแล้วไฟจะดับไฟฟ้าจะดับสาเหตุอะไรไม่รู้จะมืดหมดเลยท่านบอกโลกมันจะมืดหมด7วัน7คืนคืนที่7นามจะมามากลางคืนคนจะนอนหลับกันหมดก็คงไม่เป็นไรก็คงจะนอนคอยไฟมาคิดว่านะนอนคอยไฟแต่ไฟไม่มาน้ำมาไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้อันนี้เป็นคำที่ลุงปู่ทั้งวันพูดไว้ให้ฟังก็เอาไปคิดเพื่อมันจะจริงถ้าไม่จริงก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งคนตั้งไปแต่ไฟนี้ไม่มีอดรับประกันไม่มีอดข้าวมันลอยเกี่ยวมอกไม่มีอดไม่มีหมดอาหารไม่มีหมดไม่มีอดไม่มีก็อดเลยไม่มีก็หมดเลยมาก้าวไว้ประมาณ300คนแต่คิดว่าเกินญาติมาน่าจะเกิน300แล้วก็ญาติมาน่าจะมีประมาณ400ที่คิดไว้นะตอนนี้มันเต็มไปแล้ว5-6คันกะไว้10คันตอนแรกไปบอกเขากะ10คันเขาคนล้อกันนะแต่ว่าจะมีคนไปแล้ว10คันเอาแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยเห็นว่าเนี่ยจะมาดูดวงไว้แล้วว่าจะมาจะไปเที่ยงคืนแม่นไหมที่ยังไม่รู้ผมยังไม่เที่ยงคืนเดือน5ผมไม่แม่นเดี๋ยวพอเที่ยงกว่าอาจารย์จะลั่นมาประมาณเที่ยง
เต็ดๆนิดหนึ่งก็พูดต้องว่าจะรอดคนที่จะรอดมีอยู่อย่างเดียวสวดมนต์ภาวนาไว้จะรอดตายในงานเนี้ยในครั้งเนี้ยสวดมนต์ภาวนาจะรอดตายคนที่จะรอดตายมันจะมีปาฏิหาริย์บุญจะช่วยเคยเห็นบุญช่วยไหมไม่ตายคนบุญช่วยเนี่ยยังไงก็มีอันเป็นไปให้คิดให้เดินทางไปเนี่ยให้ทำไปให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปเปลี่ยนอะไรไปมีเหตุให้ไปบุญมันจะทำเหตุให้ไปเมื่ออย่างสึนามิภาคใต้เห็นไหมท่านบอกต่อไปภาคใต้น้ำจะท่วมน้ำทะเลจะมาดูดคนไปให้ปลากินท่านบอกเห็นไหมเมื่อปี47เดือนธันวาคมวันที่เท่าไหร่25 26น้ำทะเลมาดูดคนลงไปในทะเลเห็นไหมดำหมดเลยทำไมต้องไปตายนู่นมาจากตั้งประเทศก็มาไปจากกรุงเทพก็ไปไปจากทุกจังหวัดไปเที่ยวกันนะภาคใต้เกาะพีๆไปนู่นพังงาไปกระบี่เห็นไหมแต่มันถึงไปกรรมมันโดนบันดาลให้ไปไปไปต้องไปเรื่องวันนี้ต้องไปเที่ยวมันต้องชวนกันไปแต่ถ้าคนไม่ตายก็ไม่ไปไปก็ไม่ลงจากตึกในพวกอยู่บนตึกว่าจะลงไส้ๆนำมาซะก่อนไม่ต้องลงกันได้ไปดูมาเคยเห็นคลิปไหมเคยเห็นคลิปภาคใต้ไหมมันดูดคนลงไปในทะเลนะคนนั้นอยู่บนตึกมันยังไล่อยู่ตามข้างบนนั่นเลยท่านบอกมันจะมาดูดคนไปให้ปลาพี่ช่วงนั้นคนไม่กินปลาเลยปลาทะเลค่ายไม่ได้เลยทั้งปูทั้งปลาคนเน่าในทะเลดำหมดนี่ท่านบอกไว้แม่นไหมที่เที่ยงนั้นแม่นแต่ที่นี่ไม่รู้เที่ยงนั้นแม่นถามว่าเชื่อไหมอาตมาเชื่อถ้าบางคนเขาเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าเชื่อมันจะตายยังเบื่อปลาในสระท่านบอกเหมือนเบื่อปลาในสระเลยนะเทพแสดงว่าคนเนี่ยตายคนทำกรรมมากท่านบอกอ่ะหมดเวลาขอโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติตามปฏิบัติธรรมก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นตรีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเถิดโชคดีเนาะเดี๋ยวต้องรีบไปจะได้แม่น